ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจาว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาเวลซูเปอร์วอร์นะครับก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสโตร์ไทยพร้อมภาษาไทยครับก็ไม่พลาดเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงต้นเกมกันนะครับสรุปสั้นๆละกันเผื่อใครไม่เคยเห็นผมทำคลิปนี้ไปก่อนหน้านี้มันคือโมบ้า 5v5 เนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะได้เล่นตัวละครจากมาเวลจากภาพยนตร์และจากคอมิกส์ที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองนะครับไม่พูดมากทำเพลงครับไปเล่นกันเลยกันละกันนะครับก็มันมีจัดอันดับแต่ว่าต้องเวล6ก่อนก็ไปเล่นจัดกวนก่อนกันละกันนะครับระบบค่อนข้างหลากหลายครับก็คือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้จะเล่นแบบคนเดียวชิวๆนะไปหาเพื่อนเอาดาบหน้าสุ่มเจอคนอื่นอะไรเงี้ยได้หมดนะครับ PVE ก็ได้นะสร้างห้องเล่นกันเองก็ได้นะครับหรือว่าจะฝึกฝนก่อนก็ได้เห็นมั้ยครับทำได้หมดทุกสิ่งอย่างนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันก่อนเลยกันละกันเนาะโอเคครับก็เรามาเลือกตัวกันเลยกันแล้วกันนะครับก็มีหลายตัวนะฮะถ้าเกิดไม่มีคำว่าฟรีก็แน่นอนคือเป็นตัวที่เรามีเองอยู่แล้วนะครับก็คือเลือกได้ตลอดเวลามีฮอกอายกับฮอกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพวกจำกัดเวลาอันนี้ใครที่เล่นแนวโมบ้ามาจะรู้อยู่แล้วครับก็คือมันจะมีสุ่มมาเป็นช่วงเวลาให้เราเลือกเล่นใช่ไหมครับอย่างเช่นช่วงเวลานี้เล่นฟรีตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกแมกนิโต้กันแล้วกันนะครับด้านซ้ายล่างมีบอกไกด์ไลน์อยู่แล้วครับว่าเราเนี่ยควรจะไปเล่นส่วนไหนเห็นไหมซ้ายบนเออไม่ให้ซ้ายบนซ้ายล่างซ้ายล่างนั่นแหละตรงหัวผมบังอยู่พอดีนะฮะก็เขาบอกว่าแมกนิโต้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีการเลือกสกิลเสริม2สกิลก็โดย default ก็คือรักษาเคลื่อนที่เนาะคือจะบอกว่าเกมแนวโมบ้าในมือถือเนี่ยมันก็คือกันอ่ะนะมันก็พื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็มาจากโดตานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรไปก็แล้วแต่เกมนะครับโอเคเริ่มแล้วนะครับอัพสกิลก่อนครับเลนกลางเดี๋ยวนะ เจอสแกเลตวิชครับผมไม่รู้จะเป็นไงบ้างนะฮะมาแล้วแมตช์แรกนี่น่าจะเป็นบอทเนาะอันนี้เรารู้กันนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับให้กับคนที่มาเล่นใหม่นะฮะผมต้องศึกษาความสามารถของแมกนิโต้ด้วยนะครับเพิ่งมาเล่นสดๆจริงๆครับผมมีการวางลูกบอลอะไรไปอย่างนี้ด้วยโอเคเข้าใจละท่าแรกท่าสองวันนี้ท่าสองลดความเร็วครับก็คืออาจจะลดความเร็วเขาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยแบบโจมตีสวนไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีโล่แล้วก็มีอันนี้แล้วอันนี้คือใช้แล้วจะได้โล่เนาะเดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงพี่กำลังดูความสามารถอยู่เอาดิช้าไปดิเอาดิ จบเลยไปในทีเดียวแมกนิโต้นี่มี4สกิลเลยนะบางตัวก็มี3สกิลนะครับเดี๋ยวลองดูโล่ดินี่ก็คือโล่ครับผมนั่นมีคนมาจะเอาหรือวิ่งมาอย่างนี้เอาได้ดิครับวิ่งมาอย่างนี้ได้ดิครับเอาดิครับอย่าลืมซื้อของนะครับซ้ายบนนะฮะอุ้ยโดนอันตีปะเนี่ยหนีก่อนผมก็ดันเลือกสกิลโล่มาก่อนไม่ยอมเลือกท่าโจมตีท่าอะไรมาก่อนเฮ้ยฮิลก่อนนี่ครับด้านหลังของป้อมมีตัวฮิลเนาะคนอื่นเป็นไงบ้างเนี่ยมอลุมอตุมอยู่ด้านล่างไม่เป็นไรอุ้ยโดนอีกแล้วครับเดี๋ยวก่อนอ๋อสกิลอันตีอัพไม่ได้ไม่ใช่ความผิดผมเอาอีกแลกดิเอาดิโอ้โดนดึงกลับมาครับแล้วไงล่ะตายไปซะรู้สึกเก่งจังเลยครับผมเก่งอยู่แล้วอ่ะผมอ่ะเก่งกับบอท กับคนนี่เล่นไม่ได้เรื่องเลยครับก็เพลินดีนะความรู้สึกผมอ่ะอ้าวอันติมาแล้วครับต้องลองใช้ครับผมอาณาเขตกว้างขนาดไหนเอารอบตัวครับแคนเซิลได้นะครับก็แค่ลากขึ้นไปข้างบนเฮ้ยมันเอาอันนั้นผมต้องสโลมันก่อนไงอยู่ก่อนดิเดี๋ยวลองดูเฮ้ยมันเอาจริงว่ะเอาโอ้เดี๋ยวกดผิดเอาดิครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ให้หนีเอ้ยโชคดีครับแบ็คแคนเทอร์มาช่วยครับโอเคเอาป้อมได้โอ้ยเดี๋ยวโอ้มันมาอีกแล้วชึบเรามีบลิงเอาฮิลกลับมาแล้วฮิลก่อนอุ้ยซ้ายบนโดนอะไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอ
ฮัลโหลโอ้โหฮักเรียบร้อยเลยครับกระโดดใส่ครับเหมือนท่าจะไม่ดีแล้วครับเออเอาดิเอาดิขวาบนผมก็ต้องไอ้นี่ก็ต้องช่วยนะครับอ้าวฮักตายเหรอชุบได้เปล่าต้องละชิลเรียบร้อยผมไม่ชอบกลางโล่ผมชอบลืมเวลาจะบวกอะลืมตลอดเลยนี่แหละต้องฝึกครับคนเราจะเก่งนั่นแต่เกิดเป็นไปไม่ได้ครับผม โอเคได้ตังค์ด้วยไอ้อะไรอะดูหน่อยสิโอ้โดดเข้ามาในนี้เพื่อให้มันฆ่าหรือนี่ล้อมจับอุ้ยเจอคนจังเกิลอันตีผมชนะได้เลยนะอุ้ยไอ้นี่มันเฟสเลดวอยปะเนี่ยเฟสเลดวอยปะเนี่ยแล้วผมเป็นบ้าอะไรเนี่ยเดินมาให้ป้อมยิงโอ้แบ็คแพนเทอร์เรานี่แบบว่าโหดใช้ได้เลยครับตายฆ่าเอาไม่ใช่ตายครับฆ่าเอารัวๆครับผมรีแมตช์ไหมล่ะยีกังโลรอแล้วโอ้ไม่ต้องอันตีเลยแบบนี้ชิลแล้วของเริ่มห่างแล้วไงของเริ่มห่างแล้วเออของเริ่มห่างแล้วฆ่าชิลแล้วโอ้ผมโดนฮุกโอ้โหเต็มเลยว่ะแล้วไงล่ะพี่อันติกลางวงเลยเอาดิของมันห่างแล้วน้องของมันห่างแล้ว ของมันห่างแล้วแหมชนะไงถ้าแพ้ก็จะไปพูดอย่างนี้เฮ้ยไอ้กรูดของใครวะน่ะน่ารักจังเลยอ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยชอบเลยไหมไอ้โต้ใช้ได้เลยเนี่ยใครมีเทคนิคบอกผมด้วยนะฮะผมเริ่มชอบตัวนี้แล้วว่ะเผื่อมีเทคนิคทำให้เราเล่นเก่งกว่านี้เผื่อเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเขาบ้างเวลานอนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยโอ้โหแบ็คแพนเทอร์เราเอาอะอุ้ยผมโดนเหมือนกันเร็วบิงเอออุ้ยเกือบโดนฮุกอ๋อกู๊ดนี่มันไอ้นี่นี่ว่าพุชเชอร์ใช่ป่ะชุบพุชเชอร์ครับฮุกอุ้ยตัวอะไรวะหน้าเต็มเลยอ๋อเซอร์เทอร์บอสเพียบไปหมดเลยครับใส่เกาะหน่อยดีกว่าวะเรามันเป็นสายบวกใส่ก่อนนี่มันเพิ่มความเร็วให้เราด้วยนะไม่มั่นใจตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยออกไปดูฮะสกิลตัวไหนเป็นยังไงครับอันนี้เล่นสดไงตัวนี้ไม่เคยเล่นครับก่อนหน้านี้รู้สึกที่ผมรีวิวไปที่เป็นช่วงโพสเบต้าครั้งที่1อ่ะผมเล่น Scarlet Witch อ่ะใครจําได้บ้างแม้แต่ตัวผมยังจําเองไม่ได้เลยครับยังจําตัวเองไม่ได้เลยสู้ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วแบบหนีดีกว่าเฮ้ยเพื่อนบวกเข้าเลยครับอุ๊ยโดนเอาดิครับของพี่ห่างแล้วติดอีกเวนกรรมบิงหมดไงไม่งั้นนะเพิ่นควิกซิลเวอร์หนีไปได้ครับผมแต่จังหวะนี้ไม่มีใครหยุดยั้งพวกเราได้แล้วควิกซิลเวอร์พยายามต้านสุดกำลังครับแต่ว่าต้านเราไม่ไหวครับผมโอเคป้อมแหกหมดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เมก้าออกใช่ไหมเมก้าออกอ้าวเพิ่นนี่ครับเอาคาบ่อวะล่ะคาบ่อไหมผมไม่ได้คาบ่อแหมเปรี้ยวเกินไปหน่อยครับโดนป้อมฆ่าเลยก็ตามนี้ชนะแล้วล่ะนะครับแล้วเลเวลเราสูงแล้วตายก็ตายนานนิดนึงนะฮะสามารถย้อนดูตอนที่โดนกำจัดได้นะครับก็ส่วนใหญ่นั่นแหละอันนี้รู้สึกเป็นป้อมฮะโดนป้อมยิงตาย เปรี้ยวไงไปเวียวเปรี้ยวสะวงในเลยเพราะมั่นใจเกินเหตุไงคิดว่าชนะแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็บรรยากาศตามที่เห็นนะฮะก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะฮะรู้สึกสนุกดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เล่นตัวละครจากมาเวลที่พวกเราชื่นชอบด้วยอ้าวได้ MVP เฉยเลยเหรอ
ก็อย่างเงี้ยเนาะเล่นกับบอทเป็นอย่างเงี้ยแหละครับโอเคก็ลักษณะการเล่นเป็นอย่างงี้เนาะใครมีเทคนิคอะไรแจ่มแจ่มนะตัวไหนที่คิดว่าเทพโกงอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับเผื่อผมจะจับหามาเล่นบ้างครับเล่นเพลินๆดีครับผมเอาล่ะเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับดูด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์ไฟล์คืออะไรไฟล์เข้ามาก็คือเป็นแหล่งรวมข้อมูลต่างๆนั่นเองครับผมเห็นปะอย่างที่บอกเกมเนี้ยฮีโร่มันเยอะมากจริงๆครับมีตัวที่เรารู้จักคุ้นเคยจากภาพยนตร์เป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวผมเล็งกัปตันอเมริกาไว้นะครับอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าเล่นสายระยะใกล้ไม่เก่งไงชอบเล่นระยะไกลมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีไอเทมเผื่อใครจะออกของออกเขิงอะไรเงี้ยคือที่เกมเซตมาให้อาจจะเทพไม่พออยากจะมาจัดเองก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนตัวไหนเราเล่นน่ะก็เลือกไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอยากเล่นสายไหนอะไรยังไงก็จัดไปครับเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะก็ค่อนข้างชิลเลยครับผมต่อไปไอตัวพลังงานหลักอันนี้คล้ายๆรูนยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะคล้ายๆรูนเลยคล้ายๆรูนเนี่ยคลิกเข้ามาดูเขาบอกว่าโจมตีฮีโร่ด้วยการโจมตีที่แตกต่างกันหลายครั้งจะสร้างโบนัสดาเมจครับก็ต้องเปิดใช้ก่อนนะครับซึ่งเลเวล4จะเริ่มเปิดใช้นะฮะก็จะมีทั้งแบบสายกายภาพสายพลังงานสายแทงสายสนับสนุนเล่นสายไหนเยอะก็คือมาอัพสายนั้นแหละนะมาเลือกสายนั้นไว้อะไรอย่างนี้นะครับการสนับสนุนด้านกลยุทธ์ครับอันนี้ก็คือสกิลที่ให้เลือกจำได้ใช่ไหมก็ default คือจะเป็นบลิงก์กับรักษาใช่ไหมครับเกมนี้ก็จะมีหลากหลายหน่อยก็เพียบเลยครับลองมาดูรายละเอียดได้ครับนี่ทั้งมีวิดีโอให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ด้านล่างโอ้โหโคตรชิลเลยส่วนหลายนิสัยนะครับคืออะไรคำเรียกง่ายคือเวลาเราบวกหรือเวลาที่เราแบบสู้อยู่อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มีเวลามาพิมพ์ไงแล้วก็ใช้อันนี้เขาเรียก quick chat ใช่ไหมนั่นแหละภาษาอังกฤษไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้แต่ช่วยกันแก้ไขแล้วใช้คำที่มันไม่หยาบคายนิดนึงเนาะช่วยกันแบบหน้านิดนึงนะทำสังคมเกมของเราให้มันดีนะครับไม่ใช่ใช้แต่คำหยาบคายไม่เอานะฮะโอเคก็อันนี้ร้านค้าแน่นอนครับเราจะซื้อจะขายอะไรก็ตรงนี้ช่วงนี้ก็จะมีตัวเด่นๆขายหมดเลยนะครับมีทั้งเงินที่เป็นสีทองอ่ะเงินที่เป็นเงินเติมเนาะก็เติมเงินก็ได้อยู่แล้วครับก็แค่คลิกแค่นี้เองมันก็จะบอกว่ายืนยันการเติมเงินไหมหรือว่าไปผูกบัญชีถ้าเกิดใครยังไม่ผูกบัญชีอะไรเงี้ยเราก็สามารถเติมเงินได้ครับวิธีการเติมเงินเหมือนกันทุกเกมครับเราแค่คลิกแล้วมันก็จะดีดรายละเอียดขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมว่าผูกบัตรเครดิตไว้แล้วมันก็จะตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ผูกไว้มันก็จะมีช่องทางเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนั่นแหละทำตามที่เกมมันบอกได้เลยครับหลักการเดียวกันนะฮะโอเคครับอันนี้ก็ฮีโร่เนาะเพียบสกินเมื่อกี้ผมก็ลืมดูเรื่องสกินไปเลยสกินก็คือมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยจากในภาพยนตร์จากในแบบอะไรเพียบไปหมดเลยไอ้นี่ใครอ่ะอ๋อแบ็ควีโดสินะสวยงามสวยงามนี่ไงเห็นไหมครับสกาเลวิชที่เราเห็นน่ะไม่ใช่เป็นชุดนี้ถูกไหมครับที่เราสู้ก่อนนั้นนี่จะเป็นชุดในเวอร์ชันคอมิกใช่ไหมครับแต่เนี้ยคือจะเป็นเวอร์ชันหนังนั่นเองครับนั่นแหละชอบตัวไหนก็จัดไปครับเท่ๆครับส่วนไอเทมก็เป็นไอเทมแบบสะดวกใช้สะดวกซื้อต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันลองมาดูกันแล้วกันนะครับเนี่ยมีเพียบเลยนะพอดีอาจจะไม่ได้เติมเงินนะครับเออแล้วมีคนมาถามเรื่องเติมเงินคือมันจะมีกิจกรรมช่วงแรกอยู่ครับพวกแบบภารกิจอะไรต่างๆอย่าลืมเข้ามาเช็คนะครับแล้วมันก็จะมีแบบเติมเงินอะไรเงี้ยนะฮะว่าเอาใครดีคืออันนี้ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันชอบคนไหนเลือกคนนั้นครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยมันคือแต่ละคนนะมันมีสายของมันอยู่แล้วกัปตันเมกาเป็นสายต่อสู้เนาะอันนี้ก็คือเป็นต่อสู้รอบสังหารนะครับแล้วก็สกาเลตวิชเป็นพลังงานคือนักเวทนะถ้าเกิดเป็นผมว่าผมจะเลือกสกาเลตวิชไงเพราะผมจะเล่นนักเวทมากกว่าแต่ก็มีใครมีเพื่อนๆนี่แหละหลายคนบอกว่ากัปตันมาเวลโหดมากนะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกกัปตันมาเวลอะไรเงี้ยนะครับลองดูแล้วกันใครจะเติมเงินครับมันมีกิจกรรมเพียบเลยนะครับเห็นป่ะเพียบเลยผูกบัญชีก็มีรางวัลครับอะไรก็มีรางวัลทั้งนั้นครับก็นะลองดูกันแล้วกันเนาะโอเคก่อนจากลากันไปครับเราไปดูด้านขวาล่างกันนิดนึงนะฮะก็คือมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับก็จะเป็นการปรับกราฟิกนั่นเองซึ่งผมปรับไว้ที่สูงครับใครอยากปรับมากกว่านี้ก็ลองดูนะกันนะครับเผื่อกระตุกอะไรก็มาตรงนี้ส่วนใครที่เกสเข้ามาไม่ได้ล็อกอินด้านขวาล่างเห็นไหมมันมีศูนย์บัญชีอยู่นะก็สามารถที่จะ buy account นะครับหรือว่าผูก ID ได้เพราะว่าเนี่ยผมก็เข้ามาเป็นเกสเห็นป่ะก็ buy account มันก็จะมีให้เลือกครับว่าจะผูก ID อะไรตรงนี้แหละที่เกมมันแจ้งเตือนตลอดก่อนเติมเงินอย่าลืมมาผูก ID ด้วยนะครับการตั้งค่าควบคุมจะเป็นยังไงตั้งค่าหน้าจอคือเป็นภาษาไทยแล้วครับผมอ่านกันเองบ้างนะครับอ่านกันเองบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของเพื่อนพอดีกล้องผมบังอยู่แล้วมันอยู่ด้านซ้ายล่างเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เพื่อนสนิทเห็นไหมนั่นแหละเกมนี้มาเล่นกับคนอื่นได้อยู่แล้วก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนกันละกันนะฮะมีทั้งเพื่อนในเกมแล้วก็เพื่อนใน Facebook นะครับจะแอดจะเอิร์ธอะไรก็จัดไปครับผม
คือค่อนข้างสะดวกแล้วอะเพราะมันเป็นภาษาไทยแล้วไงเนาะเออเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับโดยรวมแล้วก็บอกเลยว่ารู้สึกชอบเหมือนเดิมครับรู้สึกชอบกว่าเดิมด้วยเพราะว่าแบบได้เล่นตัวละครที่เราอยากเล่นไงนะจากภาพยนตร์เอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างงี้จากคอมิกอะไรเงี้ยนะครับงั้นใครที่คิดถึงเกมนี้ครับตอนนี้เปิดจริงแล้วนะครับโหลดไปเล่นกันได้เลยครับ